โอเคอ๋อไม่มีเสียงแจ้งเตือนด้วยอ่ะสวัสดีม .4/2 นะครับวันนี้มากันต่อเมื่อวาน D1 ไปแล้ววันนี้ D2 แล้วกันยังอยู่กันที่ vocab เนาะแต่เห็นไหมว่าเป็นพาร์ท2นะครับยังอยู่กันที่บทที่7ชื่อบทว่า travel ที่แปลว่าท่องเที่ยวนั่นเองครับเลื่อนลงมาดูดีกว่าที่แบบฝึกหัดแรกเนาะถือว่าเป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เรียนกันไปเมื่อวานเนาะสำหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ type of traveling นั่นเองนะครับคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้นั่นคือคีย์เวิร์ดที่จะทำให้เรารู้ว่าคำตอบที่จะเอามาตอบนั้นเนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบไหนเนาะขอข้ามข้อ0ข้อ1ไปเลยแล้วกันมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่ได้เจอในเมื่อวานน่ะเน้นที่5คำที่เราเรียนกันไปเมื่อวานดีกว่าเนาะข้อที่2นะครับ we sleepin a tent by a lake นะครับคำว่า tent เนี่ยแหละที่แปลว่า tent ที่จะเป็นคีย์เวิร์ดให้กับเรานะครับคำตอบก็คืออะตึ๊ดตึ๊ด holiday อะไรดีที่ต้องไปกางเต็นท์อยู่กันริมทะเลสาบแบบนี้อันนี้ก็เป็น camping นั่นเองนะครับเดี๋ยวข้อต่อไปจะเว้นไว้ให้ทำเองแล้วเนาะจะแบบว่าไม่ค่อยเฉลยเท่าไหร่แล้วนะครับจะชี้ให้เห็นถึงคีย์เวิร์ดเท่านั้นเลยละกันอย่างข้อที่3ครับมีคำว่า carry ที่แปลว่าแบกถือสะพาย carry our clothes ถือสัมภาระเสื้อผ้าของเราเอาไว้ on our back ก็คือสะพายหลังเอาไว้นั่นเองครับ and walk from place to place เวลาจะไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนเนี่ยจะใช้การ walk การเดินเอาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยนั่นหมายถึงการสะพายเสื้อผ้าสัมภาระไว้บนหลังนั่นคือการท่องเที่ยวแบบนั้นน่ะลองตอบดูนะครับในข้อ4เดี๋ยวให้พี่เขื่อนอธิบายข้อ4หน่อยละกันนะครับมาดูข้อ4กันนะเนี่ยเห็นไหมข้อ4เนี่ยเราไปดูคำที่เขาขีดเส้นใต้กันเนี่ย swam in the Mediterranean แต่ที่เมื่อวานที่เราเรียนกันไปเนี่ยเราจำได้ไหมที่มีคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรบ้างคำว่าซันแซนแล้วก็อะไรอีกสวิมอะไรพวกนี้ใช่ไหมแสดงว่าเขาอยู่ที่ไหนสวิมเนี่ยคือการอะไรว่ายน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยเขาบอกว่า swam in the Mediterranean คือเราเนี่ยไปว่ายน้ำที่ไหนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมแถบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคำว่าว่ายน้ำเนี่ยเราควรจะเป็นคำว่าอะไรฮอลิเดย์ไหนก็ต้องเป็นฮอลิเดย์เว้นไว้ตอบเองไม่ยากเมื่อวานเจอคำว่าแคริบเบียนใช่ไหมวันนี้มาเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะครับนี่เรียนภูมิศาสตร์กันอยู่หรือเปล่าเนาะข้อที่5ครับมีคำว่า travel on a coach นะครับไปเที่ยวบนตู้โดยสารรถทัวร์อะไรประมาณนี้สถานที่จะไปคือคำว่า castle ปราสาท palace วังพระราชวังไม่ได้ไปคนเดียวด้วย with a guide ไปพร้อมกับไกด์นะครับมันเป็นการท่องเที่ยวแบบนั่นแหละนะฮะและข้อที่6ครับคำที่ขีดเส้นใต้มานั่นคือ activity นั่นคือ activity ที่ทำให้เหมือนเฉลยเหมือนแอบเฉลยข้อ6มี swimming ครับว่ายน้ำมี sailing ครับพายเรือและอันสุดท้ายชัดเจนมาก rock climbing ครับปีนหน้าผานั่นคือการท่องเที่ยวแบบนะที่ทำ activity อย่างนี้นั่นเองนะโอเคให้เวลาอีกประมาณ30วิน่าจะทำกันเสร็จกันตั้งแต่ก่อนจะเฉลยเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาร์ทที่2นะครับให้เวลาประมาณ20วินาทีนั่นเองนะครับโอเคไปกันต่อกับในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ข้อที่2เป็นเรื่องของคำว่า go on กับ go by นะครับ go on จะเห็นว่าน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า go on holiday ที่จะเจอกันมาในบทก่อนๆหน้านี้แล้วเนาะคำว่า go on เนี่ยมันจะตามด้วยประเภทของการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ go on holiday go on a beach holidayGo on an adventure holiday อะไรแบบนี้ส่วนคำว่า go by ไม่ยากคำว่า go by มันเป็นการแบบว่า I เหมือนคำว่า I go to school by bus อะไรอย่างเงี้ยป่ะมันจะแปลว่าไปโดยยานพาหนะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะ go by bus go by
car อะไรแบบนี้ดังนั้นคำที่จะใช้กับ go on ครับที่จะเอามาใช้เนี่ยนะเอามาใส่ในช่องฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบ holiday หรือรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น go on an activity holiday go on a beach holiday นะครับโหอันอื่นทำเองเนาะส่วนด้านขวาครับคำว่า go by มันจะแปลว่าไปโดยนะฮะมันจะตามด้วยยานพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็น go to school by bus นั่นเองอะไรแบบนี้ที่เหลือลองทำเองครับอันนี้ไม่ยากเนาะให้เวลา1นาทีเดี๋ยวไปกันต่อในพาร์ทต่อไปนะครับเนี่ยวันนี้รวดเร็วดีจริงๆนะครับฮัลโหลนั่นเองครับให้เวลาประมาณ30วินาทีนะฮะเห็นมุมกล้องเฉียงๆแล้วไม่ชินเลยตัดมาหน้าหน่อยนะครับสงสัยคำไหนสามารถถามได้นะครับผมนั่นเองอันนี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า go on a holiday กับ go to school by bus go on กับ go by go on ตามด้วยประเภทของการท่องเที่ยว go by ตามด้วยยานพาหนะพร้อม go by แปลว่าไปโดยนั่นเองนะครับอ่ะมาในพาร์ตต่อไปกันดีกว่ามีคำศัพท์ที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับวันนี้กันเลยทีเดียวนั่นก็คือคำต่อไปนี้ครับนี่เป็น collocation การใช้คำศัพท์คู่กันต่างๆครับเริ่มต้นกันที่คำแรกเลยดีกว่าคำว่า book นะครับเนื่องจากบทนี้มันเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนาะคำว่า book เนี่ยจะไม่ได้เป็นคำนามที่แปลว่าหนังสือแต่จะเป็นคำกริยาที่แปลว่าจองนะครับข้อที่1 นะฮะเอาคำว่า book นะครับลากมาวางตรงนี้ให้หน่อยแล้ว book คำนี้จะแปลว่าจองดูที่คำว่าจองอะไรได้บ้างนี่จองไม่ใช่จอง book a seat on train or bus นี่จองที่นั่งบนรถไฟหรือบนรถบัส book a hotel จองโรงแรมนะครับBook your accommodation จองที่พัก Book a flight จองเที่ยวบินอะไรประมาณนี้เราจะใช้คำว่า book เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องจองไม่ว่าจะเป็นที่พักยานพาหนะจองทัวร์อะไรแบบนี้ก็ได้ครับคำว่า book ในบทนี้จะแปลว่าจองคำต่อไปครับข้อที่2ฮะมีคำอยู่2คำที่แบบว่าต้องจดจำคือคำว่า a reservationคำว่า reservation เนี่ยมีความหมายเท่ากับคำว่า book ที่แปลว่าจองเห็นไหมคำว่า book มี synonym กับคำว่า reserve ก็คือคำว่า reservation เนี่ยแหละฮะกับคำว่า the arrangement ครับสองคำนี้จะใช้คู่กับคำว่า make ครับ make a reservation มีความหมายเท่ากับคำว่า book เลยนะ make a reservation แปลว่าจอง make the arrangement แปลว่าการจัดการคณะทัวร์อะไรอย่างเงี้ยจัดการไว้ว่าเราต้องไปเที่ยวที่ไหน1 2 3จองที่พักจองอาหารไว้ให้เป็นการ arrangement เตรียมการเรื่องการทัวร์ไว้ให้นั่นเองครับข้อที่3ครับจะเห็นว่าคำที่เขาให้มาเนี่ยเป็น the museum พิพิธภัณฑ์ the site สถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดชมวิวเนาะ local market ตลาดท้องถิ่นการที่เราจะไปสถานที่แห่งนี้เนี่ยควรจะใช้คำศัพท์ที่แปลว่าไปเยี่ยมไปชมนั่นคือคำว่า visit นั่นเองนะครับนี่ visit the museum ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ visit the site ไปเยี่ยมชมจุดชมวิวสถานที่ท่องเที่ยว visit local market ไปเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นสักหน่อยและคำสุดท้ายครับคำนี้ความหมายเดียวกัน stay in กับ stay at แปลว่าพักอยู่ที่เนาะสำหรับข้อ4นะครับนี่รากมาวางเลยจะเห็นคำว่า stay in กับ stay at เนี่ยจะใช้กับที่พักหมดเลย stay in a hotel stay at a guest house stay in a bed and breakfast or B&B stay in a used hostel stay at a campsite เห็นไหม stay in กับ stay at เนี่ยก็จะใช้กับที่พักนั่นเองนะครับ4คำนี้นะครับมีอีกไหมเนี่ยในแอปไปส่องดิอยู่กันที่ตรงนี้ก่อนที่จะไปสู่พาร์ทต่อไปนะครับให้เวลาประมาณ1นาทีก่อนที่จะไปในแบบฝึกหัดของเราในวันนี้มีแค่2ข้อที่แบบว่าค่อนข้าง
ง่ายเลยทีเดียวนะครับแอบพิมพ์คำใบ้มาให้มาไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคครับย้อนกันอีกทีเนาะก่อนที่จะไปพาร์ทต่อไป book ในบทนี้จะแปลว่าจองนะครับ make จะใช้กับ2คำคือ make a reservation make the arrangement make a reservation แปลว่าจอง make the arrangement แปลว่าจะเตรียมการไว้ให้ visit แปลว่าเยี่ยมครับเดี๋ยวได้เจอคำว่า visit อีกแน่ในพาร์ท grammar ของบทนี้เนาะคำว่า stay นะครับใช้ได้ทั้ง stay in stay atแปลว่าอยู่อาศัยไปพักที่อะไรอย่างนี้เนาะก็จะตามด้วยที่พักทั้งหมดเลยนะครับ book make visit stay go on go by นี่คือคำที่ต้องจำเนาะสามารถนำไปอยู่ในแบบฝึกหัดหรือข้อสอบปลายภาคได้เลยนะครับโอเคน่าจะเสร็จกันแล้วไปกันที่พาร์ทแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าโหวันนี้ว่องเร็วมากๆครับแบบฝึกหัดที่3ครับนี่นั่นเองเริ่มกันที่ข้อนี้ก่อนเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเอาคำไหนมาใส่เราต้องดูจากคีย์เวิร์ดที่โจทย์ให้มานะครับข้อที่3ไม่ใช่ข้อที่3ข้อ3ใหญ่ข้อที่1อันนี้ Do you want to visit the market of Marrakech คุณอยากจะไปเที่ยวชมตลาดที่ Marrakech หรือเปล่า This weekend ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ book เห็นมั้ย book แปลว่าจองนะbook cheap ตึ๊ดอะไรก็ไม่รู้นะครับ on our comfortable and safe plane คำนี้คำใบ้คือคำว่า plane ที่แปลว่าเครื่องบินดังนั้นข้อนี้คำศัพท์ไหนที่มันจะเกี่ยวข้องกับเครื่องบินมีอยู่คำเดียวก็นั่นคือคำว่า flight นั่นเอง book cheap flight นะครับจองเที่ยวบินราคาถูกไปกับเรานะครับแต่เป็นเที่ยวบินราคาถูกที่ comfortable สะดวกสบายมากๆเลยนะครับโดยคำใบ้นั่นคือคำว่าplane ที่แปลว่าเครื่องบินนั่นเองนะครับข้อ2ข้อ3ก็ไม่ยากนะมีวงเล็บคำใบ้มาให้แล้วนะครับชื่อเว็บไซต์ตัวสีเขียวเขาบอกว่า atyourtrain.com นี่รถไฟฟ้าของคุณ .com ไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟของคุณนั่นเองเป็นชื่อเว็บไซต์ you can book ข้อ2 book คำนี้จะอยากได้คำว่าจองตั๋วครับจองตั๋วจะใช้คำไหนดีที่แปลว่าตั๋วเนาะไหนดูดิมีข้างบนนี่มีหรือเปล่าไม่มีเฮ้ยมีอันแรกเลยนะครับคำว่าจองบัตรจองตั๋วนะครับ you can book ตึ๊ด for train in UK and Europe คุณสามารถจองตั๋วรถไฟสำหรับการท่องเที่ยวใน United Kingdom แล้วก็ยุโรปได้นะครับ and you can also book อันนี้ครับที่นั่งครับที่นั่ง on train and coaches นะครับที่นั่งจะใช้คำไหนดีแอบเฉลยคำว่าที่นั่งแล้วกันใช้คำว่า seat นะครับสุดคำว่า ticket เนาะเฮ้ยเฉลยอะเมื่อกี้เฉลยส่วนคำว่าบัตรคำว่าตั๋วแล้วเมื่อกี้ถือว่าไม่ได้ยินเลยกันเนาะส่วนคำว่าบัตรคำว่าตั๋วเนาะลากคำนั้นมาใส่เลยแล้วกันคำที่หลุดเฉลยไปเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปข้อที่เดี๋ยวก่อน1 2 3ไปแล้วอ่ะข้อที่4ข้อที่5นะครับชื่อเว็บไซต์ว่า bookahotel.abc โอ้โหชื่อเว็บไซต์อย่างก็เว็บการพนันเว็บเถื่อนเลยเนี่ย .abc ด้วยเขาบอกว่า this is the best place เว็บไซต์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่แบบว่าดีที่สุด to find sheep ไม่ใช่หาแกะหาที่พักในราคาถูกที่พักจะใช้คำไหนดีอันนี้จะเป็นแบบว่าคำยากๆที่เราเรียนกันไปเมื่อวานเนาะคำที่แปลว่าที่พักที่แบบว่ายากๆเลยนี่ accommodation นะครับ to find cheap accommodation หาที่พักที่แบบว่ามีตั้งแต่ from 5 star ตั้งแต่เป็นโรงแรม5ดาวไปจนถึง cheap hostel ห้องนอนรวมแบบว่าราคาถูกนะครับแล้วก็เชิญชวนให้มาที่bookahotel.abc อันนี้หาคำว่าโรงแรมมาใส่ในข้อ5เองเนาะอันนี้ก็ไม่ยากเช่นกันจะไม่หลุดเหมือนข้อที่แล้วนะฮะข้อต่อไปนะครับ when you book a holiday with Seymour Wizards Travel อันนี้น่าจะเป็นชื่อบริษัททัวร์เนาะ you don't only get somewhere to stay คุณจะไม่ได้เพียงแค่ที่อยู่เท่านั้นYou get everything คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น
we can make เห็นไหมคำว่า make เมื่อกี้นี้ที่เราเรียนกันไปคำว่า make จะใช้อยู่สองคำนั่นก็คือ make ใน make a reservation กับ make the arrangement นะครับเราจะ make อะไรได้บ้าง we can make ตึ๊ด in popular local restaurant เราสามารถจองร้านอาหารที่สุดโด่งดังในย่านนั้นไว้ให้กับคุณได้คำว่าจองใช้กับ make อะไรดีครับนี่ we can book excursion เราสามารถจองการท่องเที่ยวแบบสั้นๆได้ to see interesting จุดชมวิวหรือสถานที่ท่องเที่ยว interesting ที่น่าสนใจ and of course we make order make มาอีกแล้วครับข้อที่7เป็น make ที่แปลว่าจองส่วนข้อที่10เนี่ยเป็น make ที่แปลว่าจัดการไว้ให้ตะเตรียมไว้ให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นจัดการเรื่องแท็กซี่to take you from airport to your hotel จัดการเรื่องแท็กซี่ที่จะพาคุณลงจากเครื่องบินรับคุณจากสนามบินแล้วไปที่โรงแรม and back again และก็ไปกลับว่างั้นแหละ make sure you are with us to your travel agent อ๋อเขาเป็น travel agent ชื่อ Seymour with us นั่นเองนะครับเป็นบริษัทจัดนำจัดเที่ยวนั่นเองนะครับชื่อน่ากลัวจังเลย Seymour with us นะครับอ่ะ7 8 9 10ไม่น่ายาก10กับไม่ใช่11กับ12ก็ไม่น่ายากเหมือนกันนะฮะนี่เขาบอกว่า when you come to London get a one week city card นี่เวลาคุณมาที่ลอนดอนเนี่ยเอา city card ไปเลย1สัปดาห์ visit all the city visit ไปที่แห่งนี้ครับเหมือนพิมพ์คำใบ้ไว้ให้แล้วว่าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในเมืองแห่งนี้นอกจากพิพิธภัณฑ์ยังมี art gallery นะครับfor free books นะครับนี่จัดจองให้อย่างฟรีๆเลยนะครับข้อที่12เนี่ยมันมีคำใบ้อยู่ในวงเล็บก็คือคำว่า coaches and train ก็คือเรียกว่าการคมนาคมการขนส่งยานพาหนะที่คุณสามารถจับจองได้นะครับ and travel free on all the city buses and underground train นี่มาจับจองทัวร์กับเราเนี่ยคุณจะได้ขึ้นรถบัสหรือรถไฟฟ้าใต้ดินในลอนดอนฟรีเลยทีเดียว11กับ12ครับ11พิพิธภัณฑ์12การคมนาคมลองทำดูกับข้อนี้ให้เวลาประมาณ1นาทีได้เลยนะครับนี่อันนี้ไม่ยากใครเสร็จแล้วก็ไปทำข้อต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้ข้อไหนยากข้อไหนแบบว่าไม่มั่นใจถามเข้ามาได้เช่นกันนะครับนี่เปิดลำโพงหรือยังโอเคจ้ะเปิดละโอเคให้เวลาประมาณ50วินาทีนะครับแม่จากคำใบ้ที่พิมพ์ไว้ให้นี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดไว้ให้กับเราอย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้อที่11 12เนี่ยน่าจะเป็นการเที่ยวแบบทัวร์แน่นอนเลยเนาะกับการที่แบบว่าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Art Gallery อยู่ในลอนดอนแบบนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นแบ็คแพ็คกิ้งก็ได้เพราะว่ามันไม่มีไกด์อะแล้วดูการเดินทางนี่ก็แบบว่าเดินทางด้วยตัวเองเนาะไปโดยรถไฟอะไรอย่างนี้แต่เขาจองโค้ชไว้ให้นะนั่นเองต้องมาดูคีย์เวิร์ดกันในข้อต่อปลายภาคว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนออกแน่นอนเดี๋ยวออก5ช้อยเลยสำหรับการท่องเที่ยวที่แบบว่าเราเรียนกันไปเมื่อวานนะครับนี่ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้แล้วไม่ยากถือว่าเป็นการรวมคำศัพท์ที่แบบเราเรียนกันมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้กันเลยดีกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่คือบล็อกสำหรับเขาจดบันทึกการเดินทางของเขาที่เขาไปเที่ยวประเทศโปรตุเกสมาเขาไปเที่ยวที่ไหนอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเริ่มต้นกันเลยเขาบอกว่าตั้งชื่อหัวข้อบล็อกว่า holiday memory ความทรงจำในช่วงวันหยุดนั่นเอง last year โอ้นานมาแล้วนี่เมื่อปีที่แล้วครับ my friend and I went to Portugal เมื่อปีที่แล้วผมกับเพื่อนๆไปเที่ยวที่โปรตุเกสมาWe travel by plane เนี่ยเห็นไหมเรามี travel by หรือ go by ด้วย
มันจะตามด้วยยานพาหนะก็คือเพลนเนาะ when we arrive เมื่อเราไปถึงที่โปรตุเกสแล้วเนี่ย we got ข้อที่หนึ่งรถทัวร์ครับ we got รถทัวร์ from the airport to จุดกลางเต็นท์คำว่ารถทัวร์ครับใช้คำเดียวกับตู้โดยสารเนาะก็คือ we got a coach from airport to จุดกลางเต็นท์โอ้โหจุดกลางเต็นท์เว้นไว้ให้เลือกเองเลยนะครับพอเพิ่งเรียนไปเมื่อวานเนาะ where we stay จุดกลางเต็นท์ที่พวกเราจะเข้าพักกันประมาณนั้น it was very big right to the next sea โหจุดกลางเต็นท์นั้นเนี่ยแบบว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่มากและอยู่ริมทะเลอีกด้วยนะครับ the town was very nice sight and we went to the beach and the shop on นะครับโอ้โหเมืองนี้มันสวยหรูสวยงามมากเราเนี่ยไปที่บีชชายหาดแล้วก็ไปที่ช็อปร้านขายของโดยการเดินเท้าเอานะครับจริงๆข้อนี้น่าจะปล่อยให้สับสนระหว่าง walking กับ foot หรือจะให้ทั้ง foot ทั้ง walking ถูกทั้งคู่ได้เหมือนกันเนาะแต่เว้นคำว่า foot ไว้ให้แล้วกัน on foot นะครับประมาณว่าเราเดินกันไปเลยนะครับต่อไปข้อที่4 5 6นะครับดูไปพร้อมกันแล้วกันเขาบ่นต่อมาที่พารากราฟต่อไปนะเขาบอกว่า it wasn't expensive so we had some money to spend โอ้โหการท่องเที่ยวในครั้งนั้นเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่แพงเลยเราก็เลยมีเงินที่จะใช้จ่าย spend นะครับข้อที่4ขีดเส้นใต้มาให้แล้วกับคำว่า motorbike คำที่เราต้องเติมคือคำว่าขับขี่ครับแต่ไม่ใช่เติมคำว่าขับขี่ธรรมดาต้องเป็น past verb ของคำว่าขับขี่ด้วยลองหาดูเนาะ and visit the จุดชมวิวอ่ะจุดชมวิวโหเจอมาหลายรอบแล้วนะจุดชมวิวในวันนี้นะครับเขาบอกว่า we had a great time and really นะครับ but really จริงสินะครับเขื่อนดูข้อที่6หน่อยข้อที่6เนี่ยมันไม่มีคำใบ้เป็นภาษาไทยไว้ให้แต่มีขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดไว้ให้นะครับเราจะตอบว่าอะไรดีข้อที่6เนี่ยเห็นไหมเปิดมาปุ๊บเขาก็เว้นให้เลยใช่ไหมแล้วก็เป็นคำว่า holiday นะครับเขาบอกเนี่ยคำที่ขีดเส้นใต้เขาบอกว่า lying in the sun and swimming in the sea เห็นไหมมันคีย์เวิร์ดที่เราจดกันไปเมื่อวานไหม holiday ไหนเนี่ยที่ lying on the sun คือแบบว่าเราเนี่ยอยู่ใต้แสงแดดแล้วก็ swimming in the sea คือพวกเราเนี่ยว่ายน้ำอยู่ในทะเลอ่ะเราเจอคีย์เวิร์ดหรือยังคีย์เวิร์ดที่เราจดกันไปเมื่อวานคำไหนมีคำว่าอะไรมั่งที่เราจดกันไปเมื่อวานมีคำว่า sun sea sand ทำนองนั้นใช่ไหมที่เกี่ยวกับอะไรทะเลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อที่6เนี่ยเราควรจะเป็นคำว่าอะไรควรจะเป็นคำว่า beach ใช่ไหมครับเราก็เอาคำว่า beach เนี่ยมาใส่เพราะว่าเขาบอกว่ามีทั้งเนี่ยเราว่ายน้ำอยู่ในทะเลแล้วก็พวกเราเนี่ยอยู่ใต้แสงแดดใต้พระอาทิตย์นะอย่างที่เน้นไปเมื่อวานเนาะคำไหนที่จะเป็น beach holiday เนี่ยเจอแน่นอนคีย์เวิร์ด sea sand sun water อะไรประมาณนั้น Caribbean Mediterranean มากันให้หมดนะครับข้อต่อไปครับเขาบอกว่า the only problem was that there was only one restaurant in the area บอกโอ้โหปัญหาเดียวคือมีร้านอาหารอยู่แค่ร้านเดียวเลยอยู่ในย่านนะครับข้อที่7เห็นคำว่า a reservation ไหมคำว่า a reservation ต้องใช้กับคำไหนที่เราเรียนในวันนี้เลือกมาตอบให้ถูกเนาะและบอกมาอีกว่า someday we waited for hour for free table but the food was delicious โหบางวันนี้ต้องรอเนี่ยรอเป็นชั่วโมงเลยกว่าโต๊ะจะว่างแต่อาหารนั้นมัน delicious อร่อยจริงๆเลยทีเดียวแล้วก็ข้อ8 9 10สุดท้ายของวันนี้แล้วครับนี่เป็นการปิดท้าย memoryholiday memory ของเรานะครับเขาบอกว่า on the last day ในวันสุดท้ายเนี่ยเราเนี่ยไปเยี่ยมชม local market เยี่ยมชมใช้คำไหนโหวันนี้เรียนไปแล้วมีคำว่า local market ด้วยนะครับ and bought some clothes and souvenir ไปซื้อเสื้อผ้าซื้อของฝากของที่ระทึกนะครับแบบนี้เลย we were worried the next day ในวันถัดมาเนี่ยเราเกิดกังวลขึ้นมาเพราะว่า because we forgot to bookเราเนี่ยลืมจองที่นั่ง for the journey back to the airport ลืมจองที่นั่งที่จะเดินทางกลับไปที่ airport นะครับ but it was okay แต่มันก็ไม่เป็นไรนะ there were three free places at the back มีที่นั่งว่างอยู่3ที่
ที่หลังรถพอดีประมาณนั้นนะครับคำว่าที่นั่งคำว่าเยี่ยมชมเนาะไม่ยากและสุดท้ายครับ all in all ทั้งหมดทั้งมวลนี้แปลดีด้วย it was a wonderful time มันเป็นช่วงเวลาที่ wonderful ดีมากๆเลยนะครับ we are going again ปีนี้เราก็กำลังจะไปกันอีก this year นะครับ Sally book theเที่ยวบินซาลี่จองไว้แล้วบุ๊กเติม ed ด้วยเห็นไหมเป็นคำกริยาจริงๆเติม ed ได้แบบนี้ได้จองเที่ยวบินไว้แล้ว last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว London to Pharaoh เดินทางจากลอนดอนไป Pharaoh ในวันที่10เดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองส่วนใหญ่ไม่ยากแต่แบบว่าโจทย์ให้มาค่อนข้างยาวแต่ว่าครอบคลุมถึงคีย์เวิร์ดเนาะวันนี้ใครทำงานเสร็จแล้วก็สามารถกดส่งได้เลยโอ้โหนี่เวลาเหลือประมาณเกือบ20นาทีเลยนะครับถือว่าจบคำศัพท์ในบทที่7ได้อย่างดีเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่รู้ว่าจะออนไลน์หรือออนไซต์นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเตรียมสมุดไว้ด้วยก็ดีอาจจะมีแบบบางส่วนที่เราต้องจดเนาะสำหรับแกรมม่าในบทที่7 present perfect present perfect อันนี้ present perfect never ever แล้วก็ present perfect อะไรกันนึงนะalready yet นะครับเดี๋ยวเจอแน่นอนน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วถ้าลืมไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนใครทำเสร็จแล้วสามารถกด finish ส่งงานแล้วก็ออกไปพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยนะครับแม่วันนี้มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับโอ้โหสิรินันท์ส่งคนแรกเลยนะครับสุดยอดไปเลยนี่นะครับได้ไป 9.7 คะแนนเดี๋ยวปัดให้เป็น10คะแนนไปเลยนะครับคนอื่นก็สามารถทำงานได้สงสัยข้อไหนไม่เคลียร์สามารถถามเข้ามาได้เช่นกันนะฮะวชิรยามาแล้วนะครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆอาจจะมีผิดบ้างข้อ2ข้อสลับกันนะวันนี้มันมี drag and drop เนาะอาจจะแบบว่าข้อนี้ผิดเลยก็เลยให้นำมีข้อหนึ่งที่ผิดไปด้วยนะครับมีสิรินันท์วชิรยาวรพลนะครับที่ส่งมาแล้ววันนี้ใครที่อยากมาซ้ำในเรื่องคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อวานกับวันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูได้ใน YouTube นะครับนิติภูมิมาแล้วครับได้ไปเลย10คะแนนนะฮะ